Meet the residents of Element City. ฤดูกาลซัมเมอร์ปี2023อาจไม่ใช่ปีที่ดีนักสำหรับหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์เพราะผ่านมาแล้วครึ่งทางแต่กลับมีเพียง Guardians of the Galaxy Volume 3และ Spider-Man Across the Spider-Verse แค่2เรื่องที่พูดได้อย่างเต็มปากว่าฮิตถล่มทลายส่วนหนังเรื่องอื่นๆล้วนทำรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานหรือบางเรื่องก็ถึงขั้นขาดทุนหนึ่งในเรื่องที่เจ็บหนักที่สุดคงหนีไม่พ้น Elemental ของค่ายดิสนีย์และ Pixar ที่ใช้ทุนสร้างสูงถึง200ล้านดอลลาร์แต่หลังจากทยอยเข้าฉายในตลาดโลกมาได้10วัน Elemental กลับยังทำรายได้แค่เพียง120ล้านดอลลาร์เท่านั้นเรียกได้ว่าคำวิจารณ์เชิงบวกที่หนังได้รับแทบไม่มีผลต่อการดันรายได้ของหนังให้ผ่าน500ถึง600ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดคุ้มทุนของหนังเลยแม้แต่น้อยโดยมีการประเมินไว้ว่าท้ายที่สุดแล้ว Elemental น่าจะเก็บรายได้รวมทั่วโลกได้เพียงราวๆ250ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งถ้าหากเป็นไปตามที่ถูกคาดการไว้จริงๆนี่จะถือเป็นการขาดทุนครั้งที่3ติดต่อกันของแอนิเมชันจาก Disney และ Pixar ในระยะเวลาแค่ปีกว่าๆถัดจาก Lightyear ที่ทำรายได้ไป226ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ดิสนีย์ขาดทุนจากหนังเรื่องนี้สูงถึง106ล้านดอลลาร์และ Strange World ที่ทำรายได้ไป73ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง180ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ดิสนีย์ขาดทุนจากหนังเรื่องนี้สูงถึง197ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวเลขดังกล่าวทำให้ Strange World กลายเป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ทำให้ดิสนีย์สูญเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเมื่อ100ปีที่แล้วจะว่าไปแล้วดิสนีย์และ Pixar ไม่มีภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับสตูดิโอมานานถึง4ปีแล้วภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสุดท้ายที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019นั่นคือแอนิเมชันเรื่อง Frozen ภาค2ที่ทำเงินไปสูงถึง 1,450 ล้านดอลลาร์แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19ก็ส่งผลให้ภาพยนตร์ที่เข้าฉายหลังจากนั้นได้แก่ Onward Soul LucaLaya and the Last Dragon, Turning Red และ Encanto ไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่ทำรายได้รวมทั่วโลกเกิน300ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามภาพยนตร์แอนิเมชันอย่าง Lightyear, Strange World และ Elemental คงไม่สามารถใช้ข้ออ้างเดียวกันมาอธิบายความล้มเหลวของภาพยนตร์ได้เพราะหนังเข้าฉายในปีที่ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแถมแอนิเมชันที่เข้าฉายในช่วงเวลาเดียวกันอย่าง Minions The Rise of Gruและ The Super Mario Brothers Movie ต่างก็ทำเงินถล่มทลายในระดับ940ล้านและ 1,300 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ yes! ดูเหมือนว่านับตั้งแต่สิ้นสุดยุคโควิดเป็นต้นมาแอนิเมชันจาก Disney และ Pixar จะไม่สามารถเอาชนะใจผู้ชมได้เท่ากับในอดีตจนปัจจุบันได้สูญเสียตำแหน่งเจ้าตลาดแอนิเมชันไปให้กับค่ายคู่แข่งอย่าง Illumination ไปเรียบร้อยแล้วภาพยนตร์อย่าง Lightyear แม้จะได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกแต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นแอนิเมชันแนวแอคชั่นไซไฟที่ค่อนข้างจืดชืดส่วนภาพยนตร์เรื่อง Strange World แม้จะได้รับเกรด B จากผู้ชมที่ให้คะแนนผ่านเว็บไซต์ CinemaScore ซึ่งไม่ถือว่าแย่แต่ก็ยังเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันจากค่ายดิสนีย์ในขณะที่ Elemental แม้จะมีจุดเด่นในฐานะแอนิเมชันแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องแรกของ Pixarแต่ความล้มเหลวในการประชาสัมพันธ์ก็ทำให้ผู้ชมบางส่วนเกิดความสับสนว่า Elemental คือหนังแบบเดียวกับ Inside Out หรือ Zootopia ในขณะที่ผู้ชมอีกหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Elemental เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรพวกเขาจึงยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมจะต้องเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งที่รออีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะได้ดู Elemental ทาง Disney Plus โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการแพร่ระบาดของโควิด-19และการมาถึงของ Disney Plus อาจเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าโรงภาพยนตร์ของผู้ชมก็จริงแต่ต้องยอมรับว่าค่าย Pixar ในระยะหลังที่พีทด็อกเตอร์ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สตูดิโอแอนิเมชันที่ได้รับการยอมรับเรื่องความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์มากเท่ายุคที่จอห์นเลสเตอร์ยังเป็นหัวเรือใหญ่ภาพยนตร์เรื่อง Elemental ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบางสิ่งบางอย่างเกิดมีชีวิตขึ้นมาจริงๆและสามารถพูดคุยได้ก็เป็นคอนเซปต์ที่ถูกใช้ซ้ำๆมาตั้งแต่ Toy Story Car และ Inside Out ในขณะที่แก่นเรื่องที่ว่าด้วยการโอบรับความแตกต่างหลากหลายรวมถึงการสอดแทรกนัยยะเรื่องการเรียกร้องความเท่าเทียมของกลุ่มคนชายขอบก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแอนิเมชันของทาง Disney และ Pixar ในระยะหลังจนคนดูอาจเริ่มเบื่อหน่าย
พราะเห็นกันมาตั้งแต่ซูโทเปีย If the world's only gonna see a fox as shifty and untrustworthy Frozen Monster Luca Monster Dirty Cheese และ Encanto I don't know why you weren't given a gift but it is not an excuse for you to hurt this familyเมื่อเปรียบเทียบกับแอนิเมชันของ Pixar ในยุคที่จอห์นแลสเซตเตอร์ยังดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายความคิดสร้างสรรค์จะเห็นว่าหนังแต่ละเรื่องมีแก่นสารและให้แง่คิดที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องคุณค่าที่แท้จริงของของเล่นในแฟรนไชส์ Toy Story แนวคิดเรื่องความสำคัญของสิ่งเล็กๆรอบตัวที่เราอาจหลงลืมไปในคาร์การนำเสนอความซับซ้อนทางอารมณ์ของมนุษย์ด้วยภาษาภาพยนตร์ที่เข้าใจง่ายใน Inside Out แนวคิดเรื่องความตายที่ยังยึดโยงกับความทรงจำของคนเป็นในโคโค่หรือแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน WALL-E และ Finding Nemoในขณะที่ผลงานของ Pixar ในยุคหลังอย่าง Soul และ Turning Red แม้จะมาพร้อมประเด็นสดใหม่ที่ทำให้นึกถึงผลงานของ Pixar ในยุครุ่งเรืองแต่น่าเสียดายที่ทั้ง2เรื่องเข้าฉายในยุคโควิดจึงไม่มีโอกาสได้เฉิดฉายบนตารางหนังทำเงินส่วนหนังที่มีโอกาสได้ฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเต็มตัวนั่นคือ Lightyear, Strange World และ Elemental กลับเป็นหนังที่ไม่ได้มีประเด็นสดใหม่หรือแหลมคมมากพอที่จะดึงดูดให้ผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เกิดความประทับใจต่อตัวหนังจนนำไปบอกต่อและเกิดกระแสปากต่อปากกลับกลายเป็นว่าแอนิเมชันจากค่ายคู่แข่งอย่าง Puss in Boots The Last Witch ของ DreamWorks และ Spider-Man Across the Spider-Verse ของ Sony สามารถส่งมอบความรู้สึกที่อยู่เหนือความคาดหวังของผู้ชมได้มากกว่าในขณะที่ผู้ชมรุ่นเล็กก็ดูจะถูกใจแอนิเมชันที่มีเนื้อเรื่องง่ายแต่มีตัวการ์ตูนที่น่าจดจำและมีมุกตลกที่โดนใจเด็กๆอย่าง Minions และ The Super Mario Brothers Movie ของค่าย Illumination นอกจากนี้การใส่ตัวละครที่เป็น LGBTQ+ เข้าไปก็ยังส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่อง Lightyear และ Strange World สูญเสียรายได้อย่างมหาศาลจากตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนและในอีกหลายๆประเทศที่รักร่วมเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามหากมองไปที่ภาพใหญ่ดูเหมือนว่าดิสนีย์จะไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องรายได้เฉพาะภาพยนตร์แอนิเมชันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ภาพยนตร์คนแสดงหลายๆเรื่องก็ได้สร้างความผิดหวังให้กับผู้ชมกลุ่มใหญ่จนไม่สามารถทำเงินได้ตามเป้าหมายเช่นเดียวกันไม่เว้นแม้กระทั่งหนังจาก Marvel Cinematic Universe ที่ถือว่ามีแบรนด์แข็งแกร่งที่สุดแต่หนังบางเรื่องก็ยังประสบปัญหาเรื่องรายได้และความพึงพอใจของผู้ชมในแง่ของความสนุกสนานส่วนหนังของ20th Century Studio ก็ประสบความล้มเหลวเกือบยกแผงไล่เรียงกันตั้งแต่ The New Mutants The Call of the Wild The Last Duel West Side Story The King's Man Dead on the Nile และ Amsterdam ภาพยนตร์เหล่านี้ล้วนเป็นผลงานของผู้กำกับระดับเกรด A นำแสดงโดยดาราระดับ A-list และใช้ทุนสร้างสูงในระดับ80-100 ล้านดอลลาร์แต่กลับทำรายได้รวมทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่100ล้านดอลลาร์หรือต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์เท่านั้นเรียกได้ว่าตลอด3ปีที่ 20th Century Studio ย้ายจากบ้านเก่าคือ Fox มาอยู่ภายใต้ชายคาดิสนีย์มีเพียงฟรีกายและ Avatar The Way of Water แค่2เรื่องเท่านั้นที่เป็นหนังทำเงินถล่มทลายส่วนหนังทุนสูงเรื่องอื่นๆล้วนทำรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าหายนะทั้งสิ้นผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลต่อรายได้ของสวนสนุกและความล้มเหลวติดกันของหนังในเครือดิสนีย์ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้วอลต์ดิสนีย์คัมพานีมีผลประกอบการขาดทุนและมีมูลค่าตลาดลดลงจาก 260,000 ล้านดอลลาร์ในปี2019เหลือเพียง 167,000 ล้านดอลลาร์ในปี2022ด้วยเหตุนี้ในเดือนพฤศจิกายนปี2022ทางบอร์ดบริหารของดิสนีย์จึงตัดสินใจปลดบ๊อบชาเพ็กออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทและได้ดึงตัว CEO คนเก่าอย่างบ๊อบไอเกอร์ที่เคยนำพาดิสนีย์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในธุรกิจภาพยนตร์ระหว่างปี2005-2019กลับมาบริหารงานอีกครั้งโดยบ๊อบไอเกอร์ได้ประกาศว่าดิสนีย์จำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่และจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายบริษัทลง 5,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การเลิกจ้างพนักงานอย่างน้อยๆ 7,000 ตำแหน่งโดยล่าสุดในเดือนมิถุนายนปี2023ทางดิสนีย์ก็ได้มีการประกาศว่าลาทอนดานิวตันหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านความหลากหลายและรองประธานอาวุโสของดิสนีย์ได้ลาออกจากตำแหน่ง
หลังจากที่ทำงานให้กับดิสนีย์มานานถึง6ปีเช่นเดียวกับคริสตินแมคคาร์ทีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินก็เพิ่งจะลาออกจากดิสนีย์เพียงไม่นานก่อนหน้านี้ในส่วนของแผนกภาพยนตร์บ๊อบไอเกอร์กล่าวว่าดิสนีย์จะยังคงให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องเพราะเขาถือว่านี่คือพื้นฐานสำคัญของศิลปะภาพยนตร์ซึ่งเป็นสิ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอดสำหรับโปรเจกต์ใหม่ๆในอนาคตบ๊อบไอเกอร์จะมุ่งเน้นไปที่แอนิเมชันภาคต่อเพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของแฟรนไชส์ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัทโดยโปรเจกต์หนังที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในเวลานี้ก็คือภาคต่อของ Toy Story Frozen Inside Out และ Zootopia Nope. แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นดิสนีย์ยังมีแอนิเมชันอีก2เรื่องที่เตรียมจ่อคิวฉายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านั่นคือ Witch ภาพยนตร์แอนิเมชันฉลองครบรอบ100ปีของ Walt Disney Studio ที่เล่าเรื่องราวของอาช่าเด็กสาววัย17ปีจากอาณาจักรโลซัสที่พยายามขอพรจากดวงดาวปรารถนาให้ช่วยกอบกู้อาณาจักรของเธอจากอำนาจมืดของกษัตริย์แมกนิฟิโกผู้ชั่วร้ายส่วนอีกเรื่องคือเอริโอแอนิเมชันแนวไซไฟจากค่ายพิกซ่าที่เล่าเรื่องราวของเอริโอเด็กชายวัย11ขวบที่จับพลัดจับผลูได้ออกไปผจญภัยในห้วงอวกาศหลังภาคีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิแห่งจักรวาลได้ติดต่อมายังโลกเพื่อเชิญมนุษย์เข้าร่วมภาคีแต่ดันเข้าใจผิดคิดว่าเอลิโอคือผู้นำของดาวโลก Welcome, leader of Earth. ซึ่งทั้งเอลิโอและวิชถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของบ๊อบไอเกอร์ที่จะต้องทำทุกทางให้ภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องประสบความสำเร็จบนตารางบ็อกออฟฟิศเพื่อปิดประตูความล้มเหลวตลอด4ปีที่ผ่านมาของสตูดิโอให้ได้เพราะถ้าหากหนังทั้ง2เรื่องยังคงทำรายได้น่าผิดหวังอีกครั้งคำว่าหมดยุคของแอนิเมชันจากดิสนีย์และพิกซ่าอย่างที่หลายคนกำลังพูดกันก็คงจะเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลยแม้แต่น้อย I wish